รีบไปไหนผมไม่ส่งไม่ต้องหรอกค่ะฉันกลับเองได้อ่ะนี่คุณไหนเดี๋ยวผมไปส่งให้คุณก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมจะไปไหนก็ไปสิฉันจะกลับรถเมย์นี่ขึ้นรถที่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยผมอุ้มอีกนะไอ้คุณนี่คนบ้าก็แค่เนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงวันแรกของพวกเราและฉันก็มีข่าวดีมาบอกด้วยว่าตอนนี้มีคิวจองวงของเราถึง220คิวฉันก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและขอให้ทุกคนโชคดีโยโยไทยโยโยไทยโย
ทองนี่จะขึ้นเวทีอยู่แล้วยังไม่ออกจากถุงเลยแต่งหน้าเสร็จหรือยังนี่เสร็จแล้วทำไมไม่แต่งตัวหรือจะให้ใส่เสื้อให้คอยดูนะเดี๋ยวขึ้นเวทีไม่ทันจะหักเงินเดือนให้หมดเลยนี่ชุดทองเนี่ยขึ้นเพลงนี้ดิแต่งเสร็จหรือยังนี่ขึ้นไหมเนี่ยเวทีอ่ะก่อนต้องขอบใจฉันหรอกถึงยังไงฉันก็ต้องดูแลเธอให้ดีที่สุดอยู่แล้วถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากให้ฉันทำให้ก็ตามถึงคิวคุณแล้วฉันดูหน้าที่ของฉันดีค่ะก่อนเถอะนะคุณชาร์ตอีกหน่อยก็ใจอ่อนเองล่ะสวัสดีครับแต่ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานเรื่องในโอกาสวงดนตรีดารารายประกายเพชรได้เปิดทำการแสดงเป็นวันแรกเพื่อบริการเสียเวลาขอน้ำพระพ่อแม่พี่น้องพ่อครับราชินีหมอลำสาวดาวรุ่งขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดาราร้ายประกายเพชรครับThank you.
อะไรสักหน่อยนะคะคุณศัพท์คุณน่ะไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้าแล้วนะคะผมไม่หิวแล้วครับหลายวันแล้วนะครับที่คุณดาวไม่มาคงจะยุ่งๆอยู่มั้งคะช่วงนี้ก็เห็นว่าจะต้องออกเดินสายเดินสายก็เดินสายร้องเพลงไงคะคุณศักดิ์คงจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพี่ดาวเป็นนักร้องหมอลำที่ดังที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะค่ะถ้าเอ่ยชื่อออกไปเนี่ยใครๆเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นล่ะค่ะก็ดาราลายประกายเพชรไงคะผมไม่รู้หรอกครับเรื่องนั้นนะไม่แต่เรื่องของผมเองผมนี่จำไม่ได้เลยโอ้ยแต่คุณศักดิ์ก็โชคดีมากเลยนะคะที่คุณดาวเขาเอาใจใส่มากถึงขนาดเนี้ยผมว่าจะชะลอการเปิดตัวเทปชุดใหม่ของช่อฟ้าเสียงสวรรค์ไปก่อนนะครับเอ้าทำไมครับตอนนี้ใครๆก็รู้จักช่อฟ้ากันหมดแล้วอ่ะในฐานะนักร้องหน้าใหม่ที่แย่งแฟนชาวบ้านแหละสิมันไม่เป็นผลดีกับบริษัทของเราเลยนะครับบางทีเนี่ยชาวบ้านอาจจะแอนตี้แล้วก็ไม่ซื้อเทปของเราก็ได้โอ้โหพี่ก็รู้มันไม่จริงพี่รู้แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้นี่รอให้ข่าวมันซาซะก่อนเปิดตัวช้าไป 2-3 เดือนคงไม่เป็นไรหรอกครับถ้าของเราดีจริงเนี่ยจะไปกลัวอะไรเลยครับข่าวก็คือข่าวแกไม่ต้องมาพูดเลยที่มันวุ่นวายอยู่เนี่ยก็เพราะแกนะแต่ละลินเห็นด้วยกับคุณทัชชานะคะตอนนี้ตลาดเทพกำลังผันผวนถ้าออกไปเกรงว่าจะเสี่ยงค่ะแต่ว่าเพลงของช่อฟ้าเนี่ยกระแสดีมากนะครับยิ่งมีข่าวเนี่ยคนก็ยิ่งถามถึงนะครับนั่นสิเราใช้วิกฤตเป็นโอกาสเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของช่อฟ้าเสียงสวรรค์เลยจะดีกว่าแต่ผมกลัวว่าชาวบ้านเขาจะสนใจนักร้องมากกว่าที่จะสนใจเพลงสิครับไม่หรอกลูกนักร้องก็เหมือนสินค้าทั่วๆไปเนี่ยยิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งอยากจะซื้อสินค้าของเรามากขึ้นเท่านั้นนะเพลงที่ดิฉันจะเปิดให้ฟังต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ที่มีแฟนๆเพลงคุณมาขอฟังมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่อฟ้าเสียงสวรรค์กับเสียงหวานๆของเธอค่ะใครก็พูดถึงมันแล้วเพลงมันก็ดังด้วยนะแกก็มีแต่แกนี่แหละลงทุนขนาดนี้เทปยังไม่ได้ออกเลยเฮ้ยอย่ามาซ้ำเติมกันได้นะแค่นี้ฉันก็ทำใจจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยจะทำไงดีวะก็ถ้าสู้ไม่ไหวแกก็ยอมแพ้ไปสิมันจังหวะชีวิตแต่แกคนมันจะดังยังไงก็ฉุดไม่อยู่หรอกไม่ยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้มันแกจะทำยังไงมันดังเพราะข่าวได้มันก็ดับเพราะข่าวได้เหมือนกันแหมหยาบนะแหมต้องดูเงินในกระเป๋าด้วยเว้ยพอหรือเปล่าพ่อจังเลยนะจ๊ะพ่อเขาอาจจะมาแล้วไม่เจอเราก็ได้พี่สาวเข้ามาที่นี่จริงๆเลยนะตำรวจคงพากลับบ้านไปแล้วล่ะพี่ว่านะเขาคงไม่ได้มาที่นี่หรอกแต่มันนานแล้วนะพี่น่าจะได้ข่าวคราวอะไรบ้างอู้หีคุณนางคนอื่นนะเขาหายไปเป็นปีๆนะแกนี่ไปแค่2เดือนเองอย่าเพิ่งหมดหวังสิวะใช่มีหวังดีกว่าไม่มีหวังนะจ๊ะน้องจริงป่ะเออจ๊ะนี่เดี๋ยวๆไปช้อปปิ้งกันดีกว่าตั้งเลยเทพวัวแดงมาแล้วนี่อะไอ้เต็มที่เลยแล้วน้องไปไปไปอะไรเล่าไม่ฉันนะจะซื้อให้หมดร้านเลยแกโอ้โหอยากได้อะไรกล้องบอดแป้งก็มีผีหรอสีหน้าจะเป็นผีละโอ้โหที่แกเป็นผีน่ะก็เพราะว่าแกเนี่ยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าแล้วเพื่อน
กันเลยดีกว่าโอ้โหเอ้ยพูดเรื่องทีแค่เนี้ยโกรธนะเวิร์กให้รอด้วยสิครับเวิร์กสำรวจตลาดดูไม่มีคนถามหาเพลงของช่อฟ้าเยอะเลยนะหรอคะนึกว่าคนเขาจะเกลียดซะอีกเรื่องข่าวค่ะอย่าคิดมากไปเลยวงการมายาก็อย่างนี้แหละขายข่าวแบบนี้แหละนะงั้นเราไปคุยกันต่อที่ร้านกาแฟดีไหมขอโทษจริงๆนะที่วันนั้นเนี่ยผมพูดรุนแรงคุณไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะดีแล้วล่ะค่ะที่คุณไทยดาชาช่วยสอนนางให้นางหัดดูแลตัวเองบ้างนางชอบมองโลกในแง่ดีค่ะคุณไม่เป็นไรแน่นะไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสกว่าที่นางเคยเจอหรอกค่ะแต่นางห่วงว่าบริษัทจะเสียหายไปด้วยไม่หรอกเรื่องแค่นี้เองอ่ะแต่ว่าคุณอาจจะต้องตอบคำถามหนักหน่อยนะในวันเปิดตัวอัลบั้มไม่เป็นไรหรอกค่ะนางเชื่อในความบริสุทธิ์ของตัวเองนั่น
ให้นั่งอยู่นี่คือคำนางนะคำนางขานั่งตรงนี้ก็ไม่ยอมบอกเราไหนก็ไม่ยอมบอกคำนี้ไม่ยอมบอกของร้านแท้ไม่ใช่หรอแล้วมานั่งอยู่นี่ยังไงอ๋อได้เจอแล้วจ้าพอดีเมื่อกี้นี้นางบังเอิญเจอกับคุณไทยทัชชาที่ร้านแท้มันก็เลยมานี่เลยนางลุงอยู่นี่นี่ฉันเองตัวไปอ่ะคนตกใจมีความหล่อนี่คุณไททัชชาจ้ะเป็นผู้บริหารบริษัทเสียงสวรรค์โอ้โหหล่อนี่เก่งด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่พี่วื่นค่ะพี่เดือนค่ะก็ตอนที่พ่อหายไปอะค่ะก็ได้พี่สองคนค่ะคอยดูแลนางกับน้องสาวของนางสวัสดีค่ะหนูชื่อนิ่มเป็นน้องสาวของพี่นางจ้ะชื่อวื่นนะคะครับนี่ค่ะพี่จะนั่งเป็นดาวถึงนาทีนี่อีเดือนตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่แก่จนปูนี้นะแกฉันนะไม่เคยได้สัมผัสผู้ชายหล่อๆอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตยังไงยังไงฉันก็ว่าคุณรู้จะหล่อกว่าว่ะนี่แต่ฉันว่าคุณไทยประชาเนี่ยดูดีกว่านะคะดูอุ่นๆยังไงไม่รู้ถ้าฉันได้ลงไปซบอกอุ่นๆของเขาเนี่ยนะฉันคงนอนหลับฝันไปตลอดคืนตลอดปีเลยนะแกอีดีนแกอยู่ตรงนี้แล้วหัวอะไรเพ้อเจ้อจริงๆเองนี่ก็มันจริงไม่ใช่หรอนิ่มจ๋าในฐานะที่เธอเด็กสุดใช่ไหมใช่จ้ะถ้าอย่างงั้นเอากุญแจไปเลยเอากุญแจขึ้นไปไขบนบ้านแล้วก็เอาน้ำเย็นๆไม้พวกพี่กินหน่อยร้อนเหลือเกินนะรอสักครู่นะจ๊ะได้รอไว้ดีมันน่ารักจริงๆเธอเนี่ยคำนางนี่แล้วแกล่ะชอบใครนี่ทั้งหล่อทั้งรวยเลยนะแกไม่ชอบใครทั้งนั้นละจ้ะฮะแกไม่ชอบเขาก็อาจจะชอบแกก็ได้นะเพราะดูเวลาเขามองแกสิสายตาเนี่ยมีเลสในยังไงก็ไม่รู้นะแหมเขาคงไม่มาสนใจเด็กบ้านนอกอย่างนางหรอกจ้ะเขาอาจจะชอบของป่าป่าแต่พวกเรานี่ก็ได้นะนะอย่างเขาอ่ะมันไกลเกินไปจ้ะเหมือนอยู่คนละโลกนางพี่ว่านางน่ะคงมีใครอยู่ในใจแล้วใช่ไหมเองพูดเลยจริงๆส่งก็ถึงดวงดาวแล้วตัวเองก็ต้องมานั่งซึมเศร้าเหงาหงอยไม่ต้องมายุ่งได้ไหมไปไกลๆเลยป่ะก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่ถ้าไม่บอกเดี๋ยวจะหาว่าอมพนันพี่หล่อไม่อยากรู้หรอไม่ต้องมาโยกโย่ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกไม่จะบอกว่างามอ่ะเห็นคุณรุดมาส่งยายคำนางบ่อยๆถ้าพี่เหลิมอ่ะยังมัวชักช้าอยู่นี้นะต้องเสียมันไปแน่ๆเห็นว่าท่าทางมันอ่ะก็คงจะมีใจกับเขาอยู่นะแหมใครจะอดใจไหวทั้งหล่อทั้งรวยทั้งเก่งซะขนาดนั้นเห็นใจพี่เหลิมนะสงสัยจะรักมันมากเมาทั้งวันเลยนะแกสมน้ำหน้ามีของดีๆอยู่แล้วไม่ชอบจะกินของใหม่แล้วเป็นไงต้องไปนั่งซึมเศร้าเหงาซูมอยู่คนเดียวแกก็น่าจะไปซับน้ำตาเขาหน่อยนะอุ้ยเรื่องอะไรอ่ะ
คนอย่างฉันนะลองได้เดินหน้าแล้วไม่มีทางถอยหลังลงคลองดำๆอย่างนั้นหรอกดีใจด้วยนะได้ข่าวว่าเทปจะวางแผงแล้วนี่ฉันได้ฟังแล้วเพราะดีนะขอบใจนะอ๋อแล้วฉันก็เสียใจด้วยนะเรื่องข่าวอ่ะไม่เป็นไรหรอกเรื่องไม่จริงอ่ะอีกหน่อยมันก็ซาไปเองแหละแต่มีบางคนเขาเชื่อนะอย่างพี่เหลิมไงฉันเห็นเขาเมาอยู่หลังร้านน่ะเห็นสภาพแล้วฉันก็อดสงสารไม่ได้คงจะเสียใจน่ะเธอไม่ไปดูใจเขานิดนึงหรอแล้วทำไมเธอไม่ไปดูเองล่ะอุ้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขานี่เธออ่ะน่าจะไปดูเขานิดนึงคิดซะว่าสงสารยังไงอ่ะเขาก็หวังดีกับเธอรักไม่รักอ่ะก็ไม่น่าจะไปทำร้ายจิตใจกันนะความหมายกับนางทำไมพี่เหลิมต้องพูดจาแบบนี้ด้วยล่ะนางอ่ะนับถือพี่เหลิมเหมือนพี่ชายของนางเลยนะพี่ชายพี่เหลิมทำไรอ่ะปล่อยนะไอ้คนมาเห็นทำไมนางถึงไม่รักพี่พี่ไม่หล่อพี่ไม่รวยเหมือนเจ้าของค่ายเพชรใช่ไหมเฮ้ยปล่อยพี่เหลิมปล่อยเดี๋ยวนี้ถ้านางจะรักใครสักคนน่ะนางไม่สนแล้วนะว่าเขาจะรวยหรือจนนางจะรักเขาที่เขาเป็นคนดีไม่ใช่คนขี้เล่าหรือว่าล่วงเกินผู้หญิงที่เขาไม่มีทางสู้สายใจบอกว่าคุณเป็นนักร้องชื่อดังไม่ได้โด่งดังอะไรหรอกค่ะแค่พอมีคนรู้จักเท่านั้นเองคุณจะนั่งต่อหรือว่าจะไปเดินเล่นค่ะเดินต่อดีกว่าครับ
อยู่เฉยๆมันเหมือนกับคนป่วยยังไงก็ไม่รู้รอให้หายก่อนสิคะจริงสิคนความจำเสื่อมมันก็เหมือนกับคนป่วยนั่นแหละไปค่ะฉันจะพาคุณไปเดินเล่นค่ะดาวล่ะอ้าวยังไม่ลงมาอีกหรอคะก็ยังนะสินี่มันสายแล้วด้วยนะเดี๋ยวสิวันไปตามให้เออช้าชายตอนนี้ไปใส่รถก่อนแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวดาวเธอไม่รู้เรื่องเลยไงเนี่ยฮะสีวันไม่รู้จริงๆอ่ะแล้วพักเนี้ยดาวก็ไม่ค่อยพูดกับสีวันด้วยอ่ะก็จะเกิดเรื่องอ่ะโอ้ยมีอีกเรื่องเลยแต่พอหายไปจริงๆขึ้นมาเนี่ยไม่พังกันหมดเลยหรือไงเนี่ยฮะมันต้องมาหายวันนี้ด้วยวะแต่ไม่มีเข้าไปแสดงในงานนะเวทีพังแน่ๆแล้วพวกนั้นมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะหายไปไหนกันหมดใช่ว่าไงทำไมมึงดูแลคุณดาวยังไงฮะปล่อยหายไปได้ยังไงเนี่ยก็อย่าไปต่อว่าพวกเขาเลยค่ะดาวคุณไปไหนมาฮะเป็นห่วงคุณแทบแย่ก็ไปเดินเล่นแถวนี้มานะคะแล้วทำไมไม่บอกผมล่ะฮะผมจะได้ให้สีวันเนี่ยไปเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหนีไปไหนหรอกค่ะฉันสัญญาว่าจะอยู่ต่อก็ต้องอยู่จนกว่าคุณจะปั้นนักร้องคนใหม่มาแทนได้โธ่ดาวไม่มีใครมาแทนที่คุณได้หรอกนะอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้เสมอค่ะอย่าพูดในสิ่งที่คุณทำไม่ได้เลยจะไปกันหรือยังล่ะคะไปสิครับซ่อผ้าเสียงสวรรค์จะออกสู่ท้องตลาดในไว้ไว้นี้ลุงกับบอมียังจะมอบให้กับพี่ซ่อดอกไม้นี่ละเอามอบให้นั้นเลยกระลุงค่ะพี่ดีใจด้วยนะนะตัวน้องรัก
มีพี่เดือนน่ะนางคงไม่มีโอกาสได้มาทำงานที่นี่นางขอบคุณนะจ๊ะเป็นยังไงอีกอ่ะถ้าลุงแนบไม่ให้โอกาสนางขึ้นไปร้องเพลงนะป่านนี้ไม่รู้นางไปตกระกำลำบากอยู่ที่ไหนแล้วมันก็เป็นความสามารถของนางเองก็ดีแล้วล่ะอีไรว่าไปยังก็ไปยังพี่ยินดีด้วยนะนางแล้วพี่ก็ต้องขอโทษนางกับสิ่งที่พี่ทำไม่ดีกับนางลงไปพี่เหลิมนางไม่เคยโกรธพี่เหลิมเลยนะก็อย่างโบราณเขาว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาใช่ใช่เลยนะแต่มีข้อแม้นะก็คือต้องปิดร้านเลี้ยงฉลองโอเคไหมได้อยู่แล้วสำหรับน้องผมคนนี้เริ่มผู้สาวในโลกเขานี่มีมากมายหลายเหลือขนาดนับเป็นล้านๆคนเขาไม่ต้องไปสนใจถูกๆเลยจากมือหนึ่งฝ้าจะต้องทรงเนื้อคู่มาให้เฮาแน่นอนนะคุณเฉลิมชัยดีใจกันเข้าไปเถอะพรุ่งนี้มันก็จะหัวเราะไม่ออกแกจะทำอะไรอ่ะสกัดดาวรุ่งน้องผู้มีเกียรติที่เคารพก็พบกับนางเอกสาวน้ำเสียงน้ำไหลซ้อนใสน้องดาราไล่ประกายเพชรรับบทเป็นพิมพ์พรเสียงตบมือระดาให้กำลังเรื่องใจนางเอกคนนั้นในเรื่องของระเบียบบ้านสิบห้องจะทำหรือครับขอบคุณครับมาเป็นน้องสมมาตรอันง่ายค่ะเป็นลูกสาวหัวกำนันเสียที่เป็นกำพร้ามาดาเลียมบอมีมือนี้ได้ยินข่าวว่าในอำเภอคนใหม่สิมารับตำแหน่งแทนในอำเภอคนเก่าที่ย้ายไปพอเพิ่นจัดงานเลี้ยงต้อนรับพิมพ์พ่อน่ะอยากให้พี่ดำมาในงานนี้มื้อนี้อยากจะเชิญหมู่ไปหาพี่ดำเบิ่งกันนะครับฉากนี้เชิญพี่น้องพบกับนางเอกคนที่2คือน้องเป่ารัศมีและน้องหน่อยวัชรินทร์ยึดตามด้วยพระเอกยอดกตัญญูคือว่าที่ร้อยตรีสุวิศักดิ์คนรับรับบทเป็นเจ้าดำเสียงตบมือดังให้กำลังใจพระเอกยอดกตัญญูมากขึ้นครับNo, no, no.
รัฐชักไม่ไว้ใจแล้วนะดาวเขาหายไปไหนบ่อยสิวันไม่รู้อะค่ะไม่รู้ได้ยังไงฮะเธอมีหน้าที่ดูแลเขาอะสิวันก็ดูแลอยู่แต่ก็ไม่ได้ดูแลตลอดเวลาดาวเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักโทษต้องมาบุกกุญแจอย่างเงี้ยช้าสิวันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะทำเนี้ยยิ่งเข้าหน้าไม่ค่อยติดด้วยไม่สนใจแล้วนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจะต้องรับผิดชอบคุณชาร์ตก็เริ่มจะสงสัยแล้วนะว่าเธอหายไปไหนบ่อยไม่ได้บอกอะไรเขาใช่ไหมฉันไม่ได้บอกอะไรฉันจะบอกเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวมันทำให้เธอเดือดร้อนฉันเป็นเพื่อนนะนะขอบใจมากนะถ้าเธอคิดอย่างนั้นจริงๆดาวฉันป่านี่ยังไม่ไว้ใจกันอีกเหรอที่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าฉันจะเป็นเพื่อนเธออยู่แล้วแต่เธอสิฉันไม่แน่ใจบางทีเธออาจจะคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่แย่งความรักของเธอก็ได้ไม่นะฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเรื่องของฉันกับคุณชาร์ตจะเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่ได้รักฉันเราอย่าพูดเรื่องนี้กันเลยเอาเป็นว่าฉันจะระวังตัวก็แล้วกันคือผมกับคุณช่อฟ้าเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรกันนะครับเราสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนร่วมงานเท่านั้นเองคือผมเป็นประชาสัมพันธ์และเขาเป็นนักร้องเราก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะฮะแล้วทำไมที่คุณบุษยาถึงกล้ายืนยันอย่างนั้นล่ะคะคือผมว่าเขาคงเข้าใจผิดนะครับเอาเป็นว่าผมแก้ข่าวตรงนี้เลยก็แล้วกันผมกับคุณบุษยาเนี่ยเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะฮะเราเพิ่งรู้จักกันมาไม่นานเองอ๋อค่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณนะฮะนักข่าวพวกนี้นะครับสนใจแต่เรื่องส่วนตัวของดารานักร้องไม่รู้ว่ามันสร้างสรรค์ตรงไหนมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับคนดังกับข่าวเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วที่น่าเห็นใจก็คือช่อฟ้าครับเพิ่งจะก้าวเท้าเข้ามาไม่กี่วันเนี่ยโดนซะละไม่ต้องห่วงเขาหรอกครับเขาดูแลตัวเองได้แต่โดนหนักๆเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะของอย่างนี้เนี่ยยิ่งตียิ่งดังครับอย่าขายของจนลืมความรู้สึกของคนก็แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวใจเย็นครับวงการบันเทิงมันก็แบบนี้ทั้งนั้นแหละครับนักร้องเสร็จยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณดุษช่อฟ้าแล้วก็อย่าลืมที่พี่บอกนะยิ้มเข้าไว้อย่าทำหน้าบึ้งเวลาที่ช่อฟ้ายิ้มเนี่ยสวยมากนะคะค่ะพี่ดารินช่อฟ้าจะทำตามที่พี่บอกขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรจ้ะพี่อย่าดีใจนะที่ดูแลเด็กดีๆอย่างนี้นะคุณดุษคะครับเชิญครับไม่ว่าใครจะตั้งคำถามอะไรเนี่ยคุณปฏิเสธลูกเดียวนะ
พวกเขาก็มางานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ไม่ใช่หรอคะก็ใช่แต่บางคนเนี่ยเขาอยากเจาะลึกกว่านั้นแต่ฉันก็ปฏิเสธไปแล้วนี่คะว่ามันไม่จริงเขาไม่เชื่อง่ายๆหรอกใครๆก็อยากได้ข่าวหวือหวาทั้งนั้นน่ะคนเลี่ยงไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นฉันไม่ตอบคำถามพวกนั้นได้ไหมล่ะคะก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณทำให้ดีที่สุดนะวันนี้คุณเป็นช่อฟ้าเสียงสวรรค์อย่างสมบูรณ์แล้วค่ะฉันก็ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าแต่ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะดีใจด้วยนะกับความสำเร็จก้าวแรกของคุณขอบคุณค่ะคุณลือครับเดี๋ยวพาช่อฟ้าไปรอข้างเวทีนะครับพอผมประกาศชื่อเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ช่อฟ้าขึ้นเวทีได้เลยสวัสดีครับสวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศเปิดตัวอัลบั้มชุดแรกของนักร้องสาวที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำบ้านเรานะครับผมว่าหลายท่านคงเคยได้ยินเสียงของเธอกันมาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะได้ยินตัวจริงเสียงจริงของเธอครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับช่อฟ้าเสียงสวรรค์ครับจ๋าเป็นกำลังใจให้นางด้วยนะ
คนเยอะแยะเลยว่ะไม่ได้ตั้งทองกันนะเร็วๆนะโอ้ชักช้าจังสายแล้วนะเมื่อเดี๋ยวสิตั้งทองอย่างนี้นี่เท่าไหร่ก็มาเท่านั้นแหละมาพอแล้วพอแล้วที่เหลือให้ติ๊บฉันเร่งจริงๆเลยนะแกเนี่ยทำไมเห็นแท็กซี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละอย่างนี้ไปนี่ดิไปสวยยังวะเออดีอยู่เนี่ยเอออยู่เนี่ยสวยแล้วกันโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คนนะมึงกระเทยก็คนได้ยินชนเจ็บนะเนี่ยตกควายไล่มันงั้นน่ะเดินนางงามใครอ่ะหน้าตาจังเลยอ่ะนางงามตานักร้องที่ร้านอ่ะแล้วทำไมเกมาไทยที่นี่มาร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องคนใหม่มั้งมันหน้าอย่างแกน่ะใช่ยังไงก็เป็นนักร้องค่ายเดียวกันก็ต้องมาร่วมแสดงความยินดีกันหน่อยหน้าตาหน้าตกจริงเลยอีนี่เดินเหมือนควายไล่มาอย่างนั้นแหละอีชะนีชะนีเกี่ยวข้องอะไรด้วยเหรอจ๊ะพี่หมึกหมึกนี่สวยเลยพูดจานะไม่ระวังปากระวังคำเนี่ยเองดิไม่มีอะไรเลยชะนีโตขึ้นหนูก็รู้เองว่าชะนีแปลว่าอะไรนะอย่าไปสนใจมันเลยนี่เจว่านะเข้าไปดูพี่นางกันดีกว่าไปให้กำลังใจพี่นางกันดีกว่านะไปปะไปจ้ะไปเจอกันสิ
่คืออัลบั้มชุดแรกของเธอนะครับช่อฟ้าเสียงสวรรค์นะฮะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งเลยครับถามคุณช่อฟ้าหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกของอัลบั้มชุดแรกก่อนอื่นช่อฟ้าต้องกราบขอโทษอีกครั้งนะคะที่วันนี้เสียงอาจจะไม่ดีเหมือนที่เคยได้ฟังกันนะคะแต่ช่อฟ้าก็ร้องจากความรู้สึกจริงๆนะคะรู้สึกว่าคุณช่อฟ้ากำลังรู้สึกอ้างว้างเหมือนในเพลงหรือเปล่าครับคือตั้งแต่คุณพ่อไปอะค่ะก็ทำให้รู้สึกคิดถึงแล้วก็อ้างว้างแต่ว่าช่อฟ้ามีน้องสาวที่น่ารักค่ะคอยให้กำลังใจตลอดทำให้ช่อฟ้ามีวันนี้ได้และตอนที่พ่อไม่อยู่ช่อฟ้าก็ยังมีพี่หวึงค่ะแล้วก็พี่เดือนค่ะเป็นพี่สาวสองคนที่น่ารักมากคือคอยดูแลช่อฟ้าตลอดทำให้ช่อฟ้าเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็ก้าวมาถึงวันนี้ได้ค่ะแล้วคนที่พูดถึงทั้งสามคนเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับช่อฟ้าแต่มันจะดีกว่านี้ค่ะถ้าพ่อของช่อฟ้าได้ยินตรงนี้ด้วยฝากไว้ก่อนเถอะมึงอย่าให้ถึงทีฉันมั่งก็แล้วกันดูท่าทางเธอไม่ค่อยชอบฟ้านะคุณเรียกพี่ก็ได้จ้ะพี่เป็นผู้ช่วยของคุณไททชาแล้วก็มีหน้าที่ดูแลศิลปินทุกคนที่นี่อีกหน่อยก็คงต้องดูแลเธอด้วยเหรอคะพี่จ้ะแต่เธอไม่ได้ตอบคำถามพี่เลยนะช่อฟ้าเขาไปทำอะไรให้เธอถึงไม่พอใจเขาเขาแย่งแฟนหนูค่ะเชื่อเลยว่ามันจะได้ออกเทปช่อฟ้านะคะค่ายเดี๋ยวก็แม่ของด้วยความตั้งใจมากที่สุดเลยแล้วก็ขอให้แล้วก็เอาเพลงที่จะทำให้ดาราลานไปให้มันร้องช่อฟ้าช่วยจริงๆเลยค่ะค่ะเราจะทำยังไงอ่ะเราต้องรู้ความจริงแน่ๆเลยไม่นะใกล้ๆจะไม่ละค่ะต้องไม่รู้ความจริงเด็ดขาดแต่วงการนี้มันแคบนะยังไงอ่ะแต่มันก็ต้องได้เจอกันแน่ๆเราอยู่กันหลายคนดาวทานผลไม้ด้วยกันก่อนสิ
ไม่ค่ะดาวไปลองชุดกันหน่อยสินี่เขาเพิ่งเอาชุดมาส่งสวยสวยอยากให้ลองดูอ่ะไม่อ่ะฉันอยากพักผ่อนมากกว่าอุ้ยแป๊บเดียวเองนะไปลองให้ดูหน่อยได้ไม่ได้จะได้แก้เลยป่ะไปเหอะนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวป่ะเพลงของช่อฟ้าตอนนี้มาแรงมากๆเลยครับคุณพ่อติดอันดับหนึ่งเกือบทุกคลื่นยกเว้นคลื่นลูกทุ่งสุขสันต์ไม่ติดอันดับเลยก็เขาไม่ยอมเปิดให้อ่ะเพราะแกคนเดียวโหอะไรกันพี่คนเราทำดีแทบตายทำผิดครั้งเดียวนี่จะเหยียบซ้ำเลยเหรอก็ใช่อ่ะสิแกจะได้จำไว้เป็นบทเรียนอย่าเล่นกับไฟเอ้าก็ใครจะรู้ว่าบุษยาเขาจะแรงขนาดนี้นี่ทุกวันนี้จะตามไม่เลิกเลยนะพี่นั่นเป็นเรื่องของแกแต่ถ้ามันมีผลกับงานแกต้องยอมถูกด่ายอมก็ได้ผิดไปแล้วโถ่แค่นี้ก็ถูกแล้วนี่เริ่มทะเลาะกันเด็กๆได้แล้วพ่อมีโปรเจกต์ใหญ่ที่เราจะต้องทำกันก่อนที่ดารารายจะหมดสัญญาอะไรครับคุณพ่อจับช่อฟ้าเสียงสวรรค์กับดาราลายประกายเพชรออกเดินสายร่วมกันโอ้โหนี่สุดยอดเลยคุณพ่อคิดได้ไงเนี่ยเฮ้ยแต่ว่างานนี้นี่ผมขอผ่านนะไม่อยากไปยุ่งกับผู้จัดการเขาเสียลมไม่อยากยุ่งก็ต้องยุ่งนะถ้ามันจำเป็นเนี่ยที่จริงนะครับมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะทำอะไรได้ครับคุณพ่อ ได้สิลูกถ้าเราจะดันช่อฟ้าเสียงสวรรค์ขึ้นเป็นราชินีหมอลำคนต่อไปแล้วก็เราจะใช้ดาราลายประกายเพชรนะให้เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าช่อฟ้าจะมาแรงแต่ดาราลายประกายเพชรเขามีแฟนประจำเหนียวแน่นกว่านะถ้าจับสองคนนั้นมาชนกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น